ครับนักเรียนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราก็ได้พูดในรายละเอียดเรื่องที่ให้นักเรียนได้เรียนมาพอสมควรแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็จะต่อยอดการต่อยอดเนี่ยนักเรียนก็จะได้ทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรและรายละเอียดมันเป็นยังไงขึ้นสไลด์ที่หนึ่งให้ดูเลยครับขึ้นสไลด์ที่หนึ่งสักก่อนสไลด์ที่เป็นเนื้อหานะก็คือสไลด์ที่สองอะไม่ใช่สไลด์ที่หนึ่งจริงๆการวิเคราะห์เรื่องสั้นการอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าเรื่องสั้นหมายถึงอะไรมีรูปแบบเนื้อหาอย่างไรเพื่อเป็นฐานของการวิเคราะห์ด้วยความเข้าใจอันนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจให้ดีว่าการวิเคราะห์เรื่องสั้นนั้นต้องอ่านวิเคราะห์เรื่องสั้นนั้นก่อนคำว่าอ่านวิเคราะห์ในที่หมายเพราะว่าอ่านให้เห็นรายละเอียดนะให้เห็นรายละเอียดยังไงขอใช้ไว้บอร์ดเรื่องสั้นอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างอย่างน้อยนักเรียนก็จะต้องโครงเรื่องเนี่ยนักเรียนก็ต้องทราบการดำเนินเรื่องเป็นยังไงเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าลายมือยังสวยอยู่เหมือนเดิมแนวคิดอันนี้ภาษาอังกฤษต้องกลับเอาไว้ theme ตัวละครพอไปถึงตัวละครนะขอแยกตัวละครสมจริงไม่สมจริงไอ้ตัวละครสมจริงนี่คือยังไงสมจริงคือมีหลายลักษณะอยู่ในตัวละครเช่นดีร้ายเหมือนอย่างเหมือนอย่างชีวิตจริงคือคนเราเนี่ยจะดีอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีด้านดีและด้านเสียพวกนี้ดีร้ายอันเนี้ยบางทีศัพท์วิชาการเขาว่าด้านดีด้านเสียด้านเสียก็คือด้านไม่ดีอ่ะนี่คือสมจริงเป็นชีวิตจริงคนเราเนี่ยมันมีครอบคลุมหลายด้านทีนี้ตัวละครไม่สมจริงอ่ะคือมีลักษณะเดียวมีลักษณะเดียวเช่นดีตลอดหรือร้ายตลอดดูหนังไทยครับเนี่ยหนังไทยละครไทยเราเนี่ยจนกระทั่งเรียกว่าพระเอกนางร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยใช่ไหมร้ายทุกอย่างไปจ่ายของที่ตลาดสดเนี่ยแม่ค้าเอาไม้คานเลยตีเอาน้ำหมักสาดพูดง่ายๆว่าตัวร้ายของลิเกนเองถ้าสมัยก่อนแล้วว่าตัวร้ายลิเกเนี่ยตัวร้ายลิเกนี่สำคัญมากนะหรือก็ดีตลอดกับพระเอกลิเกไม่มีชั่วเลยพระเอกลิเกดีตลอดเนี่ยมีลักษณะเป็นบุคคลในดวงคติเช่นพระเวสสันดรพระนางมัตสีกัณหาชาลีเนี่ยคือจะไม่มีส่วนเสียเข้ามาถ้าร้ายตลอดก็เช่นชูชกทศกัณฐ์
ห็นไหมฮะดีตลอดก็พระรามพระรามโอ้โหดีตลอดลักษณะนั้นเขาเรียกว่ามันมีบทบาทเดียวบทบาทความเป็นเทพกับบทบาทความเป็นมนุษย์แต่ว่าบางอย่างมันถ้าเราไปดูดูภาพยนตร์แล้วดูละครของฝรั่งฝรั่งเขาก็จะนิยมแบบเนี้ยคือมีทั้งด้านดีและด้านเสียเพราะฉะนั้นตัวดำเนินเรื่อง ของฝรั่งเขาใช้ว่าตัวดำเนินเรื่อง มันบางครั้งตัวดำเนินเรื่องเนี่ยเป็นโจรปล้นธนาคารเห็นไหมฮะ ขอโทษนะพอพูดอย่างนี้จามเลยเนี่ยท่านเองขึ้นสไลด์ที่สองฮะต่อไปเลยฮะอันนี้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจก่อนแล้วก็บันทึกไปก่อนให้เวลาบันทึก1นาทีเราไม่สามารถให้คำจำกัดความเรื่องสั้นได้อย่างจำเพาะแต่มีข้อสังเกตว่าเรื่องสั้นดำเนินเรื่องในช่วงระยะเวลาสั้นมีตัวละครเด่นๆเพียง 2-3 ตัวและเป็นเรื่องที่เสนอแนวคิดสำคัญตีมเพียงแนวคิดเดียวนะฮะสไลด์ต่อไปครับลักษณะเรื่องสั้น 1. ดำเนินเรื่องในระยะเวลาสั้น 2. มีตัวละคร 2-3 ตัวเกินนี้ก็ได้อันนี้เพียงแต่ว่าสรุปให้ฟังบางครั้งมีตัวละครตัวเดียวนั่นเองเป็นแบบเล่าเรื่องว่านไป 3. เสนอแนวคิดสำคัญเดียวก็เป็นการสรุปจากสไลด์ที่ผ่านมาลักษณะของเรื่องสั้นให้ดูอันนี้นักเรียนก็พอจะมองออกเดี๋ยวจะมีแบบฝึกให้ทำเรื่องสั้นมีความยาวประมาณ 1,000 ถึง 10,000 คำอ่านรวดเดียวจบโดยใช้เวลาประมาณ 5-50 นาทีแหมเอาสัก60นาทีก็ได้1ชั่วโมงแต่ไม่ใช่ว่าอ่าน1ปีก็ยังไม่จบนี่ก็ไม่ไหวผู้รู้บางคนเห็นว่าเรื่องสั้นมีความยาวประมาณสัก8คำ 8,000 คำโดยประมาณอันนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณนะนักเรียนก็อย่าไปเอาจริงเอาจังสไลด์ต่อไปเขาบอกไปดูที่สไลด์ต่อไปบางทีครูนั้นลงลิสต์เขียนเรื่องสั้นก็มากกว่าหมื่นคำครับแต่ถ้ามากชนิดที่ว่าอ่าน1ชั่วโมงไม่จบนี่ถือว่ามันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไป1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งยังโดยอนุรมนี่คือภาคปฏิบัติในพูดจากคนเขียนเรื่องสั้นใช้เวลาประมาณ 5-50 แต่บางคนก็บอกว่าเรื่องสั้นอ่าน30นาทีจบหมายก็ว่าอ่านต่อกันรวดเดียวกันนี่นะฮะแต่เอาสัก1ชั่วโมงเถอะ1ชั่วโมงนะแต่ว่า 5-50 นาทีแต่5นาทีจบแล้วก็เหลือเกินมันไม่น่าจะเป็นเรื่องสั้นมันน่าจะเป็นข้อความสั้นๆ5นาทีจบผู้รู้บางคนเห็นว่าเรื่องสั้นมีความยาวสัก8,000 คำนักเรียนอย่าไปนับนะเอาโดยประมาณคือพูดให้เป็นศัพท์วิชาการเอาไว้เท่านั้นเองถ้าบอกว่าสั้นสั้นกี่คำนะแล้วก็ตอบได้น่าจะไม่เกิน 10,000 คำ 1,000 ถึง 10,000 คำหรืออย่างน้อยก็บอกว่า 1,000 คำถึง 8,000 คำหรือไม่เกิน 10,000 คำถ้ามันเกินสัก2คำแล้วทำยังไงเอาก็ไม่ว่ากันแหมก็จะเกินไป5นาทีถึง50นาทีครูนรงค์ก็บอกว่าตีสัก1ชั่วโมงแต่ไม่ใช่ว่าอ่าน2นาทีแล้ววางเอาไว้แล้วก็เวลาผ่านไป2ชั่วโมงค่อยมาอ่านอีกอย่างนี้ก็ไม่ใช่การอ่านรวดเดียวจบนะฮะสไลด์ต่อไปครับการจำกัดความยาวเรื่องสั้นไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงน่าจะยึดถือลักษณะการนำเรื่องไปสู่จุดสุดยอดคือไคลแม็ก
แล้วคลี่คลายจนนำไปสู่การปิดเรื่อง ending โดยไม่ยาวยืดเยื้อเกินไปเนี่ยการเขียนเรื่องสั้นที่ดีนะฮะการเขียนเรื่องสั้นที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้เวลานักเรียนจะไปวิเคราะห์ทีนี้ก็จะบอกองค์ประกอบของเรื่องสั้นเอาเป็นทางวิชาการเมื่อสักครู่นี้ก็เขียนในบนกระดานก็ขยายความไม่มากแต่ว่าวันนี้เสนอให้เป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนมากขึ้นก็สไลด์ต่อไปโครงเรื่องก็คือพล็อตแนวคิดก็คือธีมตัวละครคาแรคเตอร์บทสนทนาไดอะล็อกฉากเซตติ้งการปิดเรื่องเอนดิ้งเห็นไหมเอาสัก6ตอนนี้ก็ได้หรือมากกว่านั้นก็ได้อย่างตอนแรกที่เขียนให้ดูบนไวบอร์ดไม่ได้แตกต่างกันรวมทั้งนวนิยายก็อย่างนี้ด้วยครับองค์ประกอบจะบอกว่าองค์ประกอบนวนิยายก็บอกก็ได้ก็โครงเรื่องตัวละครแนวคิดธีมบทสนทนาฉากการปิดเรื่องอันนี้เอาให้มันกระชับการสร้างโครงเรื่องสร้างยังไงเดี๋ยวให้โอกาสเขียนนี่ก่อน1นาทีนะให้เขียนก่อนต่อไปครับการสร้างโครงเรื่องว่าโดยการเริ่มเรื่องการดำเนินเรื่องแล้วก็จบเรื่องนักเรียนเขียนไหมนะจบชั่วโมงนี้นักเรียนเขียนได้ทั้งเรื่องสั้นและนวนิยายแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปสู่การเขียนบทละครโทรทัศน์และบทภาพยนตร์และรวมทั้งเมื่อนักเรียนไปดูหนังดูละครนักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ทันทีอ่านเรื่องสั้นก็วิเคราะห์ได้อ่านเรื่องยาวก็วิเคราะห์ได้การสร้างโครงเรื่องอันดับแรกเขาเริ่มเรื่องยังไงดำเนินเรื่องยังไงแล้วก็จบเรื่องยังไงทีนี้แนวคิดสำคัญก็คือธีมของเรื่องมันมีอะไรบ้างมันแสดงอะไรบางครั้งว่าเป็นการแสดงทัศนะแสดงอารมณ์แสดงพฤติกรรมแสดงภาพแสดงเหตุการณ์นะฮะอันนี้จบไปนะทัศนะก็คือความเห็นอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมมันคือการกระทำภาพแล้วก็เหตุการณ์นะส่วนใหญ่มันออกมาปะปนกันหมดปะปนกันหมดบูรณาการกันทั้งทัศนะอารมณ์พฤติกรรมภาพเหตุการณ์ถ้าไปเน้นในการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็สั้นไปแต่ว่าเรื่องสั้นเนี่ยนะฮะถ้าเขียนออกมาทุกอย่างมันก็ไม่ใช่อีกเน้นตรงนั้นละแต่ถ้านวนิยายในบูรณาการทั้งหมดทัศนะอารมณ์พฤติกรรมภาพเหตุการณ์นะแต่เรื่องสั้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะเขียนเพื่อแสดงทัศนะหรือความคิดเห็นแสดงอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมภาพและเหตุการณ์ก็ได้นะฮะบทบาทของตัวละครนะมีกี่อย่างก็เมื่อกี้นี่ก็บอกว่าสมจริงไม่สมจริงนะฮะเนี่ยฮะสมจริงไม่สมจริงทีนี้นักเรียนมาดูลักษณะเด่นบทสนทนาใดอรอกนี่เป็นยังไงเหมาะสมกับบุคลิกของตัวละครหรือไม่เช่นเด็กนี่พูดฉลาดเกินไปไหมเป็นตัวละครเป็นเด็กแต่พูดแบบผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่แต่พูดเหมือนเด็กคือเขาเรียกว่าตัวละครฉลาดเกินจริงเนี่ยก็หรือฉลาดเกินตัวเนี่ยก็ไม่เหมาะสมแสดงอุปนิสัยตัวละครแล้วคำพูดเนี่ยสะท้อนให้เห็นบุคลิกตัวละครมั้งอุปนิสัยไหมเสนอแนวคิดไหมสื่อความหมายรัดกุมหรือไม่เวลาเราจะให้ตัวละครสนทนากันถ้านักเรียนเป็นนักเขียนนักเรียนก็ต้องดู4ประเด็นนี้เหมาะสมบุคลิกตัวละครไหมล่ะตัวละครเราเน้นว่าเป็นคนสุภาพแต่พูดมึงกูสุเราเขาหล่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสุภาพเท่าไหร่ตัวละครเป็นผู้ดีก็ต้องภาษาพูดก็ต้องพูดดีอุปนิสัยตัวละครเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเป็นคนเยือกเย็นสุขุมก้าวร้าวหรือว่าเงียบหรือว่าใบก็ว่ามันไปยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นยังไงว่ามันให้หมดตรงนี้มันส่อเชื่อมโยงกันถึงบุคลิกของตัวละครโดยเสนอแนวคิดให้แนวคิดอะไรแล้วก็สื่อความหมายได้หรือไม่อ่านแล้วพอทราบไหมว่าความหมายเป็นยังไงเราไปดูภาพยนตร์พระเอกตัวในตัวละครที่แสดงเป็นพระเอกนางเอกทั้งหลายแหละเวลาเราดูละครเนี่ยมันออกมาโวยวายกันหรือไม่โวยวายเงี้ยนักเรียนต้องดูให้ดีนะครับ
ทีนี้เรามาดูบทสนทนาของตัวละครสไลด์ต่อไปบอกว่าต้องเป็นคำพูดที่เหมาะสมเป็นคำพูดที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของตัวละครได้แก่ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและสภาพแวดล้อมเห็นไหมฮะต่อไปครับองค์ประกอบของฉากคือเซตติ้งเป็นยังไงไอ้ฉากนี่คือวันเวลาสถานที่บรรยากาศและเหตุการณ์ที่อยู่ในเรื่องวันเนี่ยเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนเวลาก็เหมือนกันเวลาเช้าเวลาสายบ่ายเย็นแล้วก็ว่ากันไปสถานที่ที่ไหนทะเลบนภูเขาในห้องเรียนหรือในสนามรบบรรยากาศเป็นยังไงแอตโมสเฟียร์เหตุการณ์เป็นยังไงโอ้โหอันเนี้ยนักเรียนได้สังเกตนะเดี๋ยววันเนี้ยมีละครให้สังเกตมีละครให้สังเกตแล้วนักเรียนให้วิเคราะห์ด้วยนะอันนักเรียนเขียนไปวันเป็นวันอะไรบางทีคำนวณเป็นบางทีเรื่องก็บอกว่าเมื่อวันที่8มกราคมปี2500ขณะนั้นเป็นเวลาเช้าก็บอกว่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันนี้ไม่จำกัดถ้าเขาบอกก็บางทีเขาบอกณหมู่บ้านกุดอีกึ่งว่าไปตายแล้วชื่อหมู่บ้านกุดอีกึ่งนะบรรยากาศเป็นยังไงก็ใส่บรรยากาศสดใสซาบซ่าหรือว่าอึมครึมแล้วก็ว่าเหตุการณ์คืออะไรมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมียุงทะเลาะกัน2ตัวเรื่องสั้นหรือว่านุ่มชะกันคนหนึ่งยืนจังก้าอยู่บนโขดหินยืนนานไปปวดเอวแล้วปวดขาหล่นตุ๊บลงไปก็แล้วแต่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆให้นักเรียนได้เห็นภาพเรื่องสั้นไม่นิยมให้รายละเอียดของวันเวลาสถานที่นะฮะเพราะว่าไม่ใช่ประวัติศาสตร์เรื่องสั้นไม่นิยมให้รายละเอียดของวันเวลาสถานที่แต่บางครั้งถ้าเราจะเอาให้สมจริงสมจังก็สมมุติไปเถอะก็ไม่มีปัญหาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่ว่าเขียนให้ดีมากเกินไปใช้วิธีบรรยายอย่างตรงไปตรงมาแต่มีความสมจริงเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุการณ์ของเนื้อเรื่องของเนื้อเรื่องอ้าวนักเรียนที่อยู่ปลายทางไปอ่านดูในคู่มือครูคู่มือครูที่ให้ไปมีเรื่องสั้นอยู่นะฮะท่านอาจารย์ผู้สอนปลายทางให้นักเรียนได้ไปอ่านดูของม.6มีเรื่องสั้นที่บรรจุไว้ให้เป็นตัวอย่างสำหรับอ่านสำหรับการศึกษาในคู่มือครูสอนออกอากาศนะฮะการปิดเรื่องก็คือการจบเรื่องสั้นโดยส่วนใหญ่เขานิยมปิดเรื่องประมาณสัก4อย่างแบบหักมุมคือคาดไม่ถึงแบบโศกนาฏกรรมโอ้โหจบด้วยความเศร้าแบบสุขนาฏกรรมก็คือจบแบบมีความสุขพระเอกนางเอกก็เป็นไงแต่งงานกันส่วนข้อที่2โศกนาฏกรรมคือไม่ได้แต่งงานกันสามีหนามบางคนนะถึงแก่ชีวิตอย่างเงี้ยอย่างลิลิพระลอยอย่างเงี้ยพระเอกนางเอกตายโอ้โหน่าสงสารคุณรูนางวัวนี่พระเอกนางเอกตายเงี้ยแต่ถ้าหนังอินเดียพระเอกนางเอกก็วิ่งข้ามภูเขา5ลูกเหนื่อยมาด้วยกันแล้วก็ตกลงแต่งงานกันหวานแหวว4ทิ้งไว้ให้คิดก็ได้หรือแบบสมจริงเนี่ยนะฮะนักเรียนสังเกตดูมีเรื่องที่จะให้ดูต่อไปนี้นักเรียนสังเกตดูว่าจบแบบไหนฉากเป็นอย่างไรเป็นเรื่องสั้นครับเป็นเรื่องสั้นองค์ประกอบของเรื่องสั้นที่กล่าวมานี้เป็นลักษณะเฉพาะที่สามารถแยกเรื่องออกจากนวนิยายนิทานและข้อเขียนร้อยแก้วประเภทอื่นได้อย่างชัดเจนสไลด์ต่อไปครับเป็นสไลด์ต่อไปอันนี้เป็นบทสรุปทีนี้มาคำสั่งเดี๋ยวเขียนที่ไวท์บอร์ดแบบฝึก